เจริญธรรมสำนึกดีครับผมพิเชษฐ์บุญวิรุณหรือชุนจางคลายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ2นครศรีธรรมราชวันนี้ผมจะขอนำเสนอบททบทวนธรรมประจำใจข้อที่ประทับใจที่สุดในหนังสือบททบทวนธรรม165กลัดของอาจารย์หมอเขียวก็คือข้อที่67สิ่งที่ดีที่สุดในโลกคือคบและเคารพมิตรดีไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติเหตุผลที่ชอบข้อนี้มากที่สุดก็เพราะว่ามันสั้นแล้วก็จำง่ายดีครับแล้วก็มันเป็นหลักปฏิบัติที่ครอบคลุมการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ผมเชื่อว่าถ้าทำได้ตามนี้จริงๆก็จะพ้นทุกข์ได้ทุกเรื่องจริงๆครับ